ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานโปรแกรม Photoscape นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไวท์บาลานซ์นะครับซึ่งการแก้ไวท์บาลานซ์คืออะไรคือบางทีเนี่ยเราถ่ายมาในตัวอย่างที่ในภาพนี้นะครับที่เห็นนะครับมันจะเป็นภาพที่ผมถ่ายแปรงสีฟันออกมานะครับแล้วเจ้าแปรงสีฟันเนี้ยผมถ่ายบนพื้นหลังที่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเรามองจากในจอเนี่ยเราจะสังเกตว่าหลังมันขาวไม่ทั่วนะครับมันดูเหมือนจะมีติดอมฟ้าๆหน่อยนะครับก็คือมันยังไม่ขาวจริงนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไวท์บาลานซ์ในโปรแกรม Photoscape เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเป็นการแก้ไวท์บาลานซ์แบบจิ้มนะครับก็คือลองมาตามๆไปนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนแล้วก็เปิดภาพที่เราต้องการแก้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ไวท์บาลานซ์นะครับหรือกด Ctrl+W ก็ได้นะครับผมชอบใช้ Ctrl+W มากกว่านะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าขึ้นตัวเมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปร่างเหมือนเป้าปืนนะครับแล้วก็เราก็จิ้มไปตรงไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันเป็นสีขาวนะครับเนี่ยผมจิ้มไปที่ฉากหลังปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าฉากหลังเมื่อกี้ที่มันยังขาวหม่นๆหน่อยตอนนี้กลายเป็นขาวจั๊วไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือไว้เวลาข้างหลังเนี่ยถูกปรับแล้วนะครับผมเคยไปอ่านเจอในเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าในเว็บนอกนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการแก้ออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับแก้ในกรณีที่ไวท์บาลานซ์มันปรับสีมาให้ไม่ตรงนะครับซึ่งเราสามารถใช้กับพื้นหลังหรือวัตถุอะไรก็ตามที่มันเป็นสีขาวแล้วมันค่อนข้างจะขาวจริงจากในภาพนะครับคือเราเป็นคนถ่ายภาพเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนมันขาวไม่ขาวอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอากด Ctrl+U เนี่ยแล้วก็เอาเนี้ยไปจิ้มตรงที่มันเป็นสีขาวแค่นั้นเองครับมันก็แก้ไวท์บาลานซ์ให้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างภาพแรกนะครับก็อันนี้คือแก้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูภาพตัวอย่างอันที่2นะครับภาพตัวอย่างที่2ครับอันนี้ผมลองเอามือหมุนเอาเลนส์มือหมุนถ่ายนะครับสังเกตว่าฉากหลังสีขาวเหมือนกันนะครับอย่าไปกังวลเรื่องความชัดไม่ชัดนะครับอันนี้คือผมลองเลนส์มือหมุนดูนะครับฉากหลังมันดูตุ่นๆอีกแล้วนะครับเราก็แก้ไว้เวลานะครับโดยการกด Ctrl+W แล้วก็จิ้มสังเกตว่าสีขาวมันดูขาวขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันดูขาวจริงนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เราลองยกเลิกดูสังเกตเห็นไหมครับมันจะขาวอมเขียวๆหน่อยนะครับเนี่ยครับเราลองกด Ctrl มันอยู่จึบมันก็ดูขาวจริงแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับแต่งอีกนิดหน่อยผมอาจจะเพิ่มค่าคอนทราสต์เพิ่มความเข้มนิดนึงแล้วก็เพิ่มความสว่างหน่อยข้างหลังมันก็ดูขาวมากกว่าตอนแรกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการแก้ไวท์บาลานซ์แบบผมจะเรียกวิธีแบบนี้ว่ายังไงดีเป็นการจิ้มและการจิ้มไว้เวลานะครับจิ้มไปที่สีขาวที่มันขาวจริงๆนะครับซึ่งในโปรแกรมที่เขานิยมใช้กันอย่างเช่น Lightroom Photoshop เนี่ยก็มีวิธีการแก้ไว้เวลาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์กับการใช้งานของคุณดูนะครับเอาไว้แก้ไว้เวลาหรือแก้ภาพบุคคลก็ได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยบางทีผมก็ใช้ในการแก้ภาพบุคคลเหมือนกันนะครับแต่เวลาแก้ภาพบุคคลเราจะรู้ได้ไงตรงไหนขาวเนี่ยอย่างเสื้อของน้องคนนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ชัวร์เอ้ยมันขาวจริงป่าวไม่รู้มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในร่างกายคนที่ยังไงมันก็ขาวแน่นอนครับมันคือตาขาวเนี่ยครับลองจิ้มไปที่ตาขาวเนี่ยครับสังเกตว่าตอนนี้ตาขาวขาวจัวแล้วครับขาวจริงๆแล้วเปรียบเทียบกับภาพเมื่อกี้นะครับภาพแรกนี่ยังไม่ได้แก้ไว้บาลานะครับแล้วถ้าเราจิ้มไปที่เสื้อล่ะมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจิ้มไปที่ตาขาวเนี่ยสังเกตว่าไว้บาลานมันดูเปลี่ยนไปนะครับดูสมจริงมากขึ้นนะครับยังไงก็ลองเอาวิธีนี้หรือทริคนี้ไปประยุกต์กับการใช้งานของคุณดูแล้วกันนะครับ